วันนี้ค่ะจะชวนทุกคนค่ะมาสรุปดราม่าค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการย้ายประเทศค่ะของการจัดมิสแกรนด์ในปีนี้เพราะว่าล่าสุดจริงๆแล้วจะต้องจัดที่ประเทศกัมพูชานะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะกำลังมีแผนในการเดินทางค่ะตอนนี้กำลังเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเดือดมากๆเลยในช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาหลังจากที่บอสนวัฒน์นะคะได้ออกมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมุมมองของบอสนวัฒน์ก่อนละกันนะคะบอสนวัฒน์บอกว่ามีการจัดงานในแง่ของระบบการจัดงานของกัมพูชาตอนนี้ค่ะไม่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการประสานงานต่างๆที่เวลาโทรไปแล้วก็จะไม่มีคนมาสแตนบายในแง่ของการจัดงานแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่แบบไม่ได้เป็นไปตามที่พูดคุยไว้นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของการทำลายร่างกายด้วยนะคะที่ทีมงานของกัมพูชาได้มาทำลายร่างกายของทีมงานไทยด้วยนะคะ ขออนุญาตเพจอาเซียนมองไทยค่ะที่ได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนมากๆเพราะว่าอัปเดตตลอดเวลาและดิฉันก็อ่านเพจนี้นะคะตั้งแต่9ชั่วโมงที่แล้วค่ะโพสต์ว่าสดๆร้อนๆเลยมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ค่ะสั่งยกเลิกเจ้าภาพกัมพูชานะคะโดยทันทีค่ะหลังจากเก็บตัวมาแค่ 2-3 วันแต่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายอย่างค่ะคณะนางงามทั่วโลกกว่า74ประเทศกำลังเตรียมบินกลับประเทศไทยทันทีซึ่งต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะทางด้านเพจ Miss Grand Organization ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะเป็นข้อความในเชิงแบบในแง่ของการเปลี่ยนแล้วก็หมดลายเส้นนะคะของกัมพูชาเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานนะคะซึ่งแปลข้อความนะคะเป็นไทยว่าเราเสียใจค่ะจะแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงในการเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็น่าเสียใจที่องค์กรดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถให้บริการได้ตรงตามมาตรฐานขององค์กร Miss Grand Organization ได้นะคะเราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกคนหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการสรุปนะคะว่าบอสเนี่ยพูดไว้ตอนที่1ว่าตอนนี้เอ็นดีกัมพูชากำลังไลฟ์โจมตีองค์กรมิสแกรนด์ซึ่งในแง่ของการพูดอ่ะไม่มีใครแปลได้นะก็เลยไม่มีใครแปลออกซึ่งก็คงเป็นในแง่ของการเคยได้ยินว่ามันจะเป็นประเด็นประมาณว่าได้ประสานไว้บ้างแล้วในแง่ของว่าเรือต่างๆก็มีแต่ว่าทีมไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนกระทันหันบ้างแหละอะไรบ้างแหละทำให้การทำงานของกัมพูชาไม่สามารถที่จะทำได้ก็ที่เขาเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานปะวะไม่รู้สิจากไลฟ์บอสวัฒน์ค่ะตอนตีหนึ่งบอกว่าตอนนี้เอ็นดีกัมพูชากำลังไลฟ์โจมตีองค์กรมิสแกรนด์ค่ะทุกคนกลับไทยเช้านี้เร็วสุด9โมงเช้าจะแถลงข่าวที่ไทยใหม่ทั้งหมดค่ะเจ้าภาพกัมพูชาไม่ทำตามข้อตกลงไม่มีคุณภาพค่ะไม่มีมาตรฐานกิจกรรมเก็บตัวนางงามค่ะไปถึงท่าเรือแต่ไม่มีทีมงานไม่มีใครมาดูแลจัดการค่ะโกหกเรื่องวันเพรสคอนเฟอเรนซ์ว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวมาร่วมงานจัดงานแย่เกิดการคุกคามก้าวร้าวด่าทอทางทีมงานของเอ็นดีกัมพูชาค่ะมีปากเสียงกันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็บอสก็พูดแบบนั้นจริงๆนะคะซึ่งทางเพจค่ะของกัมพูชานะคะก็ได้โพสต์เช่นกันว่า we regret to the inform that the Miss Grand Cambodia no more license with the Miss Grand International Organization due to Miss Grand Organization do not respect as a Cambodia as a host country and do not cooperate with the Cambodia side มันไม่ทุกแล้วก็ทางด้านอาเซียนมองไทยค่ะได้ให้ข้อความแบบประมาณว่ามันเป็นทุกองค์กรนั่นแหละทุกทีมงานในกัมพูชาอย่ามาอ้างนู่นอ้างนี่ไปก่อนมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดียก็มีปัญหาจนมีเรื่องฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์การออกแบบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฝั่งไทยได้ดำเนินคดีเอาเรื่ององค์กรนางงามก็ไม่ขอโทษด้วยห้องเสื้อก็มีการก๊อปปี้ผลงานไปใช้เพจอวตารมาโพสต์ขอโทษแถมยังปิดไม่ให้คนแสดงความคิดเห็นอุบาทเกินมีดราม่ามิสแอนด์มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลคัมโบเดียโกงเงินชาวต่างชาติบาก็มีการได้พูดถึงเรื่องในอดีตนะคะว่าแบบว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบค่อนข้างที่จะก๊อปปี้ค่อนข้างมากพอสมควรเลยทีเดียวถ้าเล่าในวงการนางงามค่ะกัมพูชานี่เล่าวันเดียวไม่จบจริงๆถึงแม้ว่านางงามค่ะจะมีหลายเวทีแต่มันก็แค่เปลี่ยนผู้ถือลิขสิทธิ์ไปเรื่อยๆแต่วงการในประเทศค่ะมันมีแต่คนเดิมๆเน่าๆเฟะๆทำทีมงานเดิมๆคนเดิมๆลูกน้องเดิมๆเดินงานให้ทุกเวทีจนจำหน้าได้หมดแล้วตั้งแต่บริการห้องเสื้อร้านเช่าชุดแบรนด์ดอกไม้สปอนเซอร์แบรนด์สารพัดแบรนด์ของกัมพูชาค่ะคือมันมีอยู่แค่นี้จริงๆแต่ไม่ใช่
ต่ไม่ใช่เวียนทุกเวทีเพื่อความอยู่รอดแม้แต่นางงามก็จะมีแต่คนหน้าซ้ำๆนะคะจะให้บอกไหมว่ามีใครบ้างยกตัวอย่างเช่นตึ๊ดๆๆๆเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งทางเพจอาเซียนมองไทยเขียนไว้ได้ดีมากใครอยากรู้นะคะก็สามารถที่จะไปอ่านตัวเต็มได้ซึ่งก็มีคนมาโพสต์ภาพค่ะว่าก่อนฝนตกเนี่ยเขมรนะคะออกมาแก้ตัวบอกว่าเราจัดลำนี้ไว้ได้สวยกว่าแต่เท่าที่ดูสภาพมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่มีหลังคาในการกันฝนด้วยนะคะซึ่งเสื้อชูชีพก็ไม่มีก็ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยสมควรทางเพจกัมพูชาค่ะจะบอกว่าเราได้เห็นเนาะเขาก็มาโพสต์ว่าเขาว่าจัดเรือไว้ให้จริงๆแต่ว่าเรือที่จัดไว้อะสำหรับเรามันก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานอยู่ดีนะคะแล้วก็ไม่มีหลังคาอีกด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นของคนกัมพูชาค่ะที่น่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาได้โพสต์ไว้นะคะว่าแบบว่าจริงๆแล้วกัมพูชาเนี่ยควรแบนประเทศไทยไปนานแล้วมันไม่ช่วยส่งในการส่งเสริมกัมพูชาผู้สมัครคงไม่ได้ไปประโยชน์กันอะไรมากนักมันทำให้ดูดเงินพวกเขาไปสู่เศรษฐกิจนะคะตึ๊ดๆๆแล้วก็มีการเคลมเกี่ยวกับเรื่องของปราสาทอินนครวัดด้วยนะคะประเด็นมิสแกรนแต่ว่าไปโยงเกี่ยวกับนครวัดเอ้าพี่จะบอกอะไรให้หนูนะคนทั่วโลกรู้จักนครวัดแต่ไม่มีใครอยากมาเที่ยวประเทศนี้เพราะประเทศนี้ด้อยค่าไร้การศึกษาประเทศเกิดอาชญากรรมเยอะนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้วไม่อยากเสี่ยงชีวิตมาเที่ยวประเทศที่มีแต่โจรนะคะเต็มไปด้วยการหลอกลวงสแกมเมอร์นะคะคนที่มาเที่ยวกัมพูชาเนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวขาจรนักท่องเที่ยวที่ต้องการสแตมป์เดอะพาสปอร์ตภูมิภาคอาเซียนสะสมประเทศที่เคยเดินทางไว้เท่านั้นอยู่เนาะเธอฉันชอบอาเซียนมองไทยมากเขียนไว้ได้ดีมากใครอยากตามนะคะดิฉันบอกเลยว่าต้องตามอาเซียนมองไทยเมื่อคืนคือดิฉันอ่านทั้งคืนนะคะคนกัมพูชาจะไปโทษ MGI อย่างเดียวไม่ได้หรอกนะในเมื่อเจ้าภาพมิสแกรนตัวเองอยากเป็นเจ้าภาพเป็นคนยื่นข้อเสนอมานะคะเป็นคนเซ็นสัญญาแต่คุณจัดไม่ได้ตามมาตรฐานคุณจัดงานกะโหลกกะลาเหมือนงานอบต. MGI เป็นวิธีระบวดประกวดระดับแกรนด์สแลมท็อป5ของโลกนะโว้ยแต่กิจกรรมนางงามเหมือนประกวดที่ได้สัตยาใหญ่แถมไม่มีความปลอดภัยด้วย ฟังจากไลบอนนวัดค่ะมีทีมงานกัมพูชาผู้ชายมาต่อยทีมงานมิสแกรนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็คุกคามหลายอย่างค่ะแบบนี้ถึงทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วก็เอ็นดีกัมพูชาค่ะเป็นฝ่ายประกาศไม่ต่อสัญญากับมิสแกรนและบอกให้นางงามกัมพูชาถอนตัวไม่ต้องไปประกวดต่อที่ประเทศไทยอีกแล้วนะคะซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะอันนี้คือน่าจะเป็นอันล่าสุดป่ะวะติ่งนางงามกัมพูชาบอกว่านี่คืออาหารที่พวกเราเตรียมไว้ให้ Miss Grand International 2024บนเรือแต่ทีมงานน่ะเปลี่ยนสถานที่กันเองบาๆๆๆๆแล้วมาว่ากัมพูชาจัดงานไม่ดีทำไมไทยแลนด์ต้องมาว่าเราแบบนี้ด้วยเฮลโลงานบวชกูโต๊ะจีนยังดีกว่านี้เลยทุกคนเอาจริงนะต่อให้เอา อีก1เรือที่บอกว่าตอนแรกอ่ะจะไปใช่ปะมามาตรฐานมันก็ไม่ได้นะเว้ยอย่าลืมว่านี่คือเวทีระดับแกรนด์สแลมนะมิสแกรนด์ไม่เคยจัดงานไม่ดีนะสำหรับเรารู้สึกว่ามิสแกรนด์จัดงานดีมาตลอดแล้วก็นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งในแง่ของการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดไปอะไรเงี้ยเขาคงจะแบบคิดว่าตรงนั้นอาจจะทำให้ได้ดีมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะก็ตอนนี้สิ่งที่ห่วงที่สุดคือเป็นห่วงเรื่องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนางงามทุกๆคนเลยคุณผู้ชมคะเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่าคนที่อยู่ณตรงนั้นน่า74ประเทศอ่ะหลายๆคนมีผู้ติดตามเป็นหลักแสนนะคะใน Instagram แล้วก็เป็นคนดังนะเพราะการที่เขามาประกวด Miss Grand International อ่ะคือคนที่แบบมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งมากๆแล้วอ่ะในการที่แบบว่าจะมาประกวดที่ประเทศไทยในการที่ประเทศไทยเป็นคนจัดเพราะ Miss Grand คือเวทีในระดับโลกถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ที่อะไรที่เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นมาในอนาคตอ่ะเรามองว่าบอสนวัดตัดสินใจถูกแล้วในการที่แบบให้เดินทางกลับมาที่ไทยนะคะแล้วก็ได้ยินว่าวันนี้จะเดินทางกลับมาไฟถึงประเทศไทยน่าจะวัน1ทุ่ม10นาทีนะคะจากโพสต์ของน้องมาลินนะคะหลินมาลินนะคะรัชตะอนันต์ปะนะคะตัวแทนประเทศไทยนะคะก็ได้โพสต์ไว้ซึ่งก็จะมีนักข่าวไทยหลายๆคนค่ะซึ่งเป็นเพื่อนดิฉันเองด้วยนั่นแหละนะคะที่ไปอยู่ตรงนั้นเมื่อเช้ามันก็โพสต์รูปว่าแบบภาพไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตเอาตัวเองอะชีวิตมาเสี่ยงตรงนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็แบบPR พี่เต้ยก็กุมหัวเข้ามับกันเลยทีเดียวว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามค่ะเราอยากจะบอกกับ Miss Grand International ตรงนี้เลยว่าเราศรัทธาในความเป็นองค์กร Miss Grand มานานอย่างยาวนานแล้วก็คาดหวังแล้วกันอยากให้ทุกคนเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างสวัสดิภาพรวมไปถึงการรายงานข่าวของอาเซียนมองไทยด้วยอาเซียนมองไทยก็อัปเดตเร็วมากๆนะคะขอบคุณเนื้อข่าวจากอาเซียนมองไทยด้วยที่ได้ให้เราได้มาบอกเล่าต่อณตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะตอนนี้อยากให้เดินทางกลับมาไทยโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการปลุกปั่นในแง่ของโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเร็วพอๆกับประเทศไทยนะคะอย่าลืมและการรับสารของกัมพูชาวิจารณญาณน้อยกว่าประเทศไทยค่อนข้างมากเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดการปลุกปั่นอะไรระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะมาสนามบินในวันนี้หรือเปล่าแต่เราร่วมกันส่งใจค่ะให้เดินทางกลับมาไทยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจะจัดอะไรที่ไทยก็ว่ากันแต่เดี๋ยว always support ละเดี๋ยวจะมาเล่าข่าว Miss Grand ตลอดเลยแล้วก็จะมาดูนางงาม Miss Grand ปีนี้ด้วยนะคะในช่องของเราอยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะอยากให้กลับมาที่ไทยแล้วก็อยากให้กลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนด้วยซึ่งหลายๆคนก็พูดว่าการเดินทางกลับมาไทยแล้วมันจะเข้าได้เหรอเพราะว่ามีประเทศหลายๆประเทศที่แบบขอวีซ่าไว้ในวันที่จะใกล้จะไฟนอลแล้วอะไรเงี้ยรวมไปถึงจะมีพี่ๆทีมงานที่เขาเป็น ND ในหลายประเทศรวมถึงช่างแต่งหน้าช่างทำผมที่เขาซื้อห้องพักแล้วก็ตั๋วเครื่องบินไว้ที่กัมพูชาแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีเงินพอที่จะซัพพอร์ตไหมเราเชื่อว่ามิสแกรนด์ช่วยตรงนี้แน่นอนบอดไม่น่าจะทิ้งใครไว้ณตรงนั้นแต่ว่าการเข้ามาค่ะของหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่แบบอาจจะเข้าเป็นไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทยล่วงหน้าก่อนได้เลยเราคิดว่าน่าจะต้องมาช่วยกันดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วอยากให้เรื่องนี้ถึงกับ AOT นะคะหรือว่าสถานทูตในหลายๆประเทศที่จะสามารถช่วยเหลือนางงามในประเทศของคุณให้เข้าประเทศไทยก่อนให้ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนเจอนั้นตอนนั้นมันคือความไม่แน่นอนจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าควรตัดสินใจกลับมานะตอนนี้เลยเอาชีวิตมาไว้มาที่ประเทศไทยก่อนเพราะว่ามันคือความปลอดภัยเพราะอย่างไรก็ตามต่อให้กลับไปเพื่อที่จะแบบไปพูดคุยกันหรือทำความเข้าใจกันแต่เรารู้สึกว่ามาตรฐานในการจัดงานของกัมพูชานะตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นระดับของคือมันควรเป็นคุณเซนอะไดเรกลงมาแล้วเอาเงินประเทศอะมาให้ทำไม่ใช่เงินจาก ND ที่หาสปอนเซอร์แล้วจัดเว้ยเพราะไม่งั้นนะมันจะไม่ได้มาตรฐานเลยเพราะว่ากัมพูชาก็ไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็ไม่ได้มีฟาซิลิตี้มากเพียงพอที่ดีมากพอที่จะทำให้มันมีมาตรฐานเท่าที่พวกเราอยากได้อะการท่องเที่ยวในกัมพูชามันไม่ได้พอเพียบพร้อมอะไรขนาดนั้นณชั่วโมงนี้นะคะก็เลยอยากจะให้รีบกลับมาที่ไทยแล้วก็มาจัดที่ไทยกับจัดที่กรุงเทพกันก็ได้ไม่ต้องไปเก็บตัวที่นั่นที่นี่เก็บจับตัวที่สวีทโฮเทลเหมือนเดิมก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเดินทางกลับไทยอย่างสวัสดิภาพนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวคราวสิ่งนี้กันอีกเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะทุกคนโชคดีนะคะ